เซสชันแรกนี้เราจะเรียนเชิญไปฟังความคิดเห็นนะคะของพี่ชาวเฉลิมเดชลีวงเจริญนายกสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยในช่วงของสูตรหาหุ้นผู้ชนะในยุคแห่งดิจิทัลเอจโจทย์คือพูดเรื่องการลงทุนแนว VI สำหรับโลกอนาคตผมก็เอาคอนเทนต์ที่ผมสอนคลาสไซ VI ปกติสอนจะใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงแต่รายการนี้ผมมีเวลาพูด10 นาทีนะฮะก็จะแบบคอนเดนซ์สั้นมากๆแล้วก็สมาธิดีๆนะฮะเพราะมัน3 ชั่วโมงหรือ10 นาทีนะฮะเริ่มเลย Playbook แบบ VI ที่ใช้อ่ะสรุปสั้นๆนะข้อที่1อ่ะเราต้องแยกให้ได้ว่าที่เราทำอ่ะเราเป็น value investing หรือ value speculating คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรียกตัวเองว่าเป็น VI แต่ผมว่าคนส่วนใหญ่เลยนะเป็น VS นะเราเป็น value speculator ซะเยอะความแตกต่างคือถ้าเรา invest อ่ะเราเหมือนทำธุรกิจลงทุน payback กี่ปีเนี่ยนี่คือ invest mind แต่ถ้าเมื่อไหร่เราแบบไตรมาสหน้าจะดีอันนี้ทองแดงจะมาค่าระวางเรือจะมาอันนี้มันคือ speculate นะเราต้องแยกให้ถูกไม่ได้บอกว่า speculate หรือ invest ดีกว่าอะไรแย่กว่านะแค่ให้รู้ตัวว่าเราดูอันไหนเราเป็นแบบไหนนะทุกโอกาสที่มาที่เราเลือกลงทุนอะต้องตอบให้ได้ว่าอันเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยกิจการเนี้ยคาดการได้หรือคาดการไม่ได้ถ้าเราอยากเป็น investor นะเป็น value investing เราต้องแยกเป็น2 พวกซึ่งจากประสบการณ์หุ้น100 ตัว predictable ประมาณ3 ตัวอีก 97% มันคาดการไม่ค่อยได้หรอกอันนี้เราต้องแยกให้ออกเพราะถ้าเมื่อไหร่เราสับสนเนี่ยเราจะมั่วไปเรื่อยๆเพราะเราจะลงในหุ้นที่เราคาดการไม่ได้แล้วผ่านไป20 ปีก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนแบบปลาลูกดอกมั่วซั่วไปหมดนะครับพอเราได้หุ้นที่เราคาดการได้แล้วนะซึ่งเราก็ต้องคาดการว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆถึงจะซื้อใช่ไหมไอ้พวกคาดการลงแน่ๆก็อย่าไปสนใจเราแบบเอาเฉพาะของดีเราบอกคาดการได้แน่ๆก็แปลว่าอะไรฮะกำไรโตทุกปีรายได้โตทุกปีกำไรโตทุกปีปันผลโตทุกปีก็คือ predictable growth year after year อันนี้เขาเรียกว่าหุ้นซูเปอร์สต็อกที่ดร.นิเวศพูดถึงบ่อยๆนะครับหน้าตาเป็นยังไงดูตรงไหนที่คาดการได้สาเหตุหลักเพราะว่ากิจการนั้นๆอ่ะมันมีความสามารถทางการแข่งขันมี durable competitive advantage มี barrier to entry มี7 powers นะคุณเทคกับ7 powersกิจการที่มีพวกเนี้ยมันเก่งมันเลยคอนโทรลเดสตินีตัวเองได้นึกออกไหมฮะประมาณ103%จะเป็นอย่างนี้อีก97%น่ะมันไม่เก่งมันคอนโทรลตัวเองไม่ได้อนาคตก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งมากน้อยอุตสาหกรรมจะดีดีมานด์ซัพพลายนู่นนี่นั่นเขาคอนโทรลไม่ได้หาอะไรที่เราคาดการได้ถูกไหมฮะคาดการได้ที่คาดการได้เพราะว่ามันมี DCA นี่แบบสรุปเป็นประโยคเดียวนะคาดการได้เพราะมี DCA ถูกป่ะแล้วเราก็ต้องหาโอกาสที่มันแบบโฮมรันได้ง่ายๆคือโอกาสที่เราแบบคิดถูกแล้วได้เยอะๆคิดผิดเสียน้อยๆโอกาสถูกสูงๆโอกาสผิดน้อยๆแล้วก็โฮมรันเปี้ยงเดียวซึ่งไม่ได้มีบ่อยชีวิตนี้นะบัฟเฟตต์เขาพูดว่าให้นึกถึงกระดาษที่มี20 รูทุกครั้งที่ลงทุนเราเจาะ1 รูเพราะชีวิตเนี้ยเรามีโอกาสเจาะไม่ถึง20 รูหรอกเพราะหุ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มาทุกปีนะอาจจะ3 ปี 4 ปีเจอทีนึงอะไรเงี้ยมันน้อยมากมันน้อยมากสุดท้ายหรือเวลา4 นาทีเข้าเรื่องละฟิวเจอร์จะแอพพลาย Playbook VI กับฟิวเจอร์ยังไงอันนี้ผมคิดเองนะซึ่งผมก็ยังเรียกว่ายังอยู่ในระหว่างอะไรทดลองอยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะหุ้นเทคมันยากที่ผมมองคือเทคโนโลยีมันเรื่องที่แบบใหม่เป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้แน่นอนนะมันก็เป็นแบบนะ huge upside come with enormous uncertainties นะก็คือมันเป็นโลกใหม่ไงทุกอย่างก็เปลี่ยนเร็วมากเลยอันนี้คนที่ดูหุ้นเทคก็จะรู้นะว่ามันอะไรก็เปลี่ยนเร็วอะไรก็เปลี่ยนเร็วแต่ว่าไอ้ที่มันเปลี่ยนเร็วๆอ่ะถ้าเกิดคนไหนเป็นผู้ชนะมันก็แบบชนะเยอะเลยเป็นอะไรอ่ะเป็น Facebook เป็น Google นะแล้วก็เรื่องของ valuation นะ range is extremely high เพราะว่ามันเวลาเราประเมินมูลค่าคุณต้องใส่กดassumption นะซึ่งหุ้นเทคอ่ะมันไปอย่างนี้เลยไงถ้ามันทำได้ดีหรือไปอย่างนี้ก็เลยถ้ามันทำไม่ดีมัน valuation range ก็แบบโอ้โหโคตรกว้างโคตรกว้าง
ันคือความท้าทายของ VI นะ VI เราชอบ certainty ใช่ไหม predictable ใช่ไหมอันนี้แม่งโอ้โหโคตร unpredictable เลยงงไปหมดละแต่วิธีการซื้อผมว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าหุ้นอย่างเงี้ยมันดูยากมันก็เลยต้องว่า if not sure own a little first นะก็เหมือน land and expand อารมณ์เหมือนเทคโนโลยีเวลาทำธุรกิจนะเราต้อง land ไปก่อนใช่ไหมโคลัมบัสบิดขับนั่งเรือไปอยู่ที่เกาะก่อนต้องแลนด์ที่เกาะเล็กๆอินเดียแดงจะได้ไม่มาตีเราเราก็ไปอยู่เกาะเล็กๆแล้วก็เอาคนไปสำรวจก่อนมันดูน่าสนใจนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าถึงเมื่อไหร่จุดที่มันแบบเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ใช่แล้วโอกาสมาแล้วเราค่อย expand นะวิธีซื้อมันจะไม่เหมือนหุ้นไทยนะหุ้นไทยบางตัวเราเจอมันโฮมรันเปี้ยงได้เลยไงโอ้โหแบบอะไรดันโดฟาดตีแตกฟาดเปี้ยงเลยนายเดียวจบนะแต่ว่าหุ้นนอกผมว่ามันมีความยากเพราะมันเป็นอะไรที่แบบอนาคตอันเซอร์เทนตี้สูงเราก็เลยใช้วิธีนี้เจาะไปนิดนึงแล้วค่อย expand และที่สำคัญคล้ายๆกันนะทุกการลงทุนนะ wait for strike zone นะเหมือนเบสบอลยิ่งหุ้นเทคมันยิ่งยากนะมันจะเจอ curve ball fast ball อะไรเพราะมันดูยากมากเลยเราก็ต้องหาจังหวะที่แบบต้องใช่จริงถึงจะหวดอ่ะเพราะงั้นถ้าเราหวดผิดเราเจ๊งไงคือการลงทุนเราต้องแบบโฮมรันแน่ๆแล้วเราค่อยหวดนะมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมบัฟเฟตต์เขาบอกว่ามีแค่20ครั้งในชีวิตเนี่ยโอกาสลงทุนมี20ครั้งพอเราจะหวดเฉพาะครั้งที่เราคิดว่าใช่แน่ๆจริงๆประเทศไทยอ่ะเวลาเรามองลงทุนหุ้นไทยนะมองแบบ global citizen นะก็ต้องมองว่าคนไทยประเทศไทยอ่ะมีข้อดีอะไรบ้างซึ่งพอดีผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมเคยอยู่ทำงานอยู่อเมริกาเรียน10ปีนะก็ได้กินคาร์ทโฮเดอร์แล้วก็มีมุมมองแบบฝรั่งมองไทยเพราะอยู่ไป10ปีเลยตั้งแต่20ถึง30แล้วก็แต่เป็นคนไทยแล้วก็เดินทางรับโลกมา77ประเทศแล้วก็เลยคิดไม่เหมือนคนไทยนะคือมันมีข้อดีหลายอย่างซึ่งประเทศไทยดีมากอะแต่ว่าคนไทยไม่รู้ตัวเพราะเราชินเช่นอาหารเนี่ยไทยโคตรดีนะคือเราอยู่แล้วเราชินไงกะเพราไข่ดาวเรากินแล้วชินเฉยๆนะแต่จริงแล้วมันอร่อยมากคือถ้าเกิดคนไทยเวลาไปเที่ยวต่างประเทศอะทุกคนจะบ่นว่าเบื่ออาหารเพราะเราอยู่ในประเทศที่อาหารอร่อยที่สุดในโลกนี่คืออาหารนะแล้วก็มีเรื่องของ hospitality คือนิสัยคนไทยนิสัยคนไทยคือเป็นคนที่เฟรนลี่อันดับต้นๆของโลกนะผมว่าคือคนไทยแบบใจดีคือเราไม่รู้สึกว่าคนไทยใจดีนะเราบอกว่าคนไทยขี้ฉาคนไทยชอบแตะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมองจับทั้งโลกอ่ะโดยพื้นฐานเราอ่ะเราใจดีนะเราแซะแต่เราไม่ได้หาเรื่องเนอะเราแค่แบบแซะขำๆอะไรเงี้ยแต่จิตใจเราโอเคเราก็พวกเดียวกันอยู่ดีอะไรเงี้ยนี่คนไทยแบบมันไม่เหมือนต่างประเทศไงคือต่างประเทศคือมันแบบมันไม่ชอบกันนี่มันเกลียดกันฝรั่งอ่ะมันจะอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันคนไทยใจดีคนไทยอาหารดีอีกอันนึงที่คนไทยไม่รู้สึกตัวไม่รู้ตัวนะคือคนไทยหน้าตาดีนะครับจริงนะฮะไปมา77ประเทศแล้วเห็นมาเยอะคนไทยหน้าตาดีก็เลยว่าฝรั่งเขามาเที่ยวไทยอ่ะมากรุงเทพอ่ะเขาบอกประเทศไทยอ่ะคือ City of Angel คือเมืองที่แบบเดินๆอยู่เนี่ยก็มีคนหน้าตาดีหน้าตาดีๆเดินเต็มเลยเทคโนโลยีคืออนาคตนะคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งถ้าเราอิกนอร์เราไม่ตามเราไม่ศึกษาเราก็จะเหมือนแบบตกรถไฟถ้าเกิดมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงในอนาคตเราก็ไม่ทันตามไม่ทันแล้วก็แบบเป็นคนล้าหลังไปเลยอย่างเงี้ยก็ควรจะศึกษาแต่ว่าลงทุนเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลนะผมว่านะคือขึ้นกับว่าแต่ละคนมีความถนัดตรงไหนคือถ้าเราชอบเราถนัดแล้วก็ลงทุนเยอะหน่อยถ้าเราแบบดูแล้วเราไม่ค่อยเข้าใจก็ลงทุนน้อยหน่อยแต่ว่าการศึกษาสิ่งใหม่ๆในโลกเนี่ยซึ่งคือศึกษากิจการดีๆในอเมริกานะหุ้นเทคเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเข้าใจสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นนะง่ายๆคือในเนี้ยถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักความแตกต่างระหว่างไพป์ไลน์หรือธุรกิจแบบเก่าversus platform business model อ่ะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าต่างกันยังไงนี่คุณจะตกรถแล้วนะคุณจะล้าหลังแล้วคำว่าแพลตฟอร์มคืออะไรถ้ายังแปลไม่ออกนี่ผมว่าล้าหลังแล้วนะครับคุณต้องเข้าใจว่าแพลตฟอร์มคืออะไรโมเดลมันต่างกับพวกธุรกิจแบบเก่ายังไงหลักๆคือไพป์ไลน์คือเราเป็นสายตรงไงก็ซื้อของมาผลิตให้ซัพพลายเออร์นู่นนี่นั่นผลิตของขายจบนี่คือไพป์ไลน์ที่เรารู้จักกันแพลตฟอร์มก็เป็นตัวกลางเช่น Facebook เอ่ยอะไรเอ่ย Twitterใช่ไหมเป็นที่ interact ระหว่างคนหลายๆกลุ่มผมใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ imagine โลกในอนาคตนะคือเราเป็น VI แต่เวลาเรามองอนาคตเนี่ยเราใช้เวลาศึกษามากเลยจนผมได้ playbook อันหนึ่งเป็นความลับทางการค้าเนาะแต่มาเฉลยแล้วพอดีซื้อเสร็จแล้วซื้อครบแล้วก็มาเฉลยมันจะมีเรื่องของ AI ผ
พูดกันเมื่อเช้าค่ะ AI มาแน่จริงนะหุ้นตัวไหน AI ทำให้ใครได้ประโยชน์นึกตามนะฮะสุดท้ายแล้วว่า AI มันทำบริษัทเยอะๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดคือมันจะมีความเร็วในทุกๆเรื่องเพราะว่า AI มันจะรู้ทุกคนเลยชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากได้อะไรนึกออกไหมฮะในทุกๆคน AI มันจะแบบฟึบฟึบรู้หมดเพราะฉะนั้นคีย์ในอนาคตอะบริษัทที่เราต้องเลือกอะคือบริษัทที่มันฉลาด AI company นึกออกไหมมันฉลาดคือเขาทำอะไรเขาต้อง somehow ผู้บริหารต้องเก่งมากๆ adapt เก่งจนเขาเปลี่ยนตัวเขาอะให้เขาชนะเหนือคู่แข่งทุกคนที่แบบปรับตัวช้านี่มันทุกอุตสาหกรรมในโลกนี้เลยนะทุกอย่างในโลกนี้ที่เราชอบเราไปศึกษาดูมันจะมีบางบริษัทบางโรงงานเปลี่ยนตัวเองจาก factory เป็น smart factory ความหมายคือสมมติมันเป็นชาเขียวเนี่ยผลิตอยู่ลายเดียวยี่ห้อรุ่นเดียวนี่คือผู้ชนะในปัจจุบันนะอนาคตมันจะมีคู่แข่งที่แบบเปลี่ยนลายได้เร็วตามดีมานด์ของคนที่อยากได้ของแต่ละคนเลยมันจะเปลี่ยนฟึบๆๆโดยใช้ AI กำกับเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและผู้ชนะในอนาคตจะเป็นบริษัทพวกนี้แล้วอาจจะแถมด้วยว่าเทรนด์ในอนาคตอ่ะมันอาจจะยาวไม่ใช่ปีต่อปีเพราะหุ้นที่เป็นลักษณะที่ผมพูดถึงอ่ะมันทรานส์ฟอร์มตัวเองได้ก่อนอ่ะมันก็จะได้เปรียบเป็นลักษณะวินเนอร์เทคโมสไปเลยซึ่งมันก็เป็นเทรนด์ยาวนะก็จับให้ได้สักตัวแหละมันก็ถือไปเลยหลายๆปีก็ได้เยอะเลยไม่ใช่ว่าต้องเปลี่ยนทุกปีก็ประมาณนี้ก็คือพยายามหาให้ดีอ่ะแล้วเกิดเราได้ตัวดีๆอ่ะผมว่าเทรนด์มันยาวไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเด้อพยายามเป็นกำลังใจให้นะฮะว่ามันมีฮะขึ้นไปทุกปีคีย์คือต้องหาให้ถูกที่หาให้ถูกทางตามให้ถูกคนWelcome to the future นะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆคือคุณต้องจินตนาการบนฐานความรู้ต้องใช่จริงที่จะหัวล่ะเพราะมันถ้าเราหัวผิดเราเจ๊งไง3คู่อำนาจนี้คือโอกาสในการลงทุนของเราในอนาคตถามตัวเองอยู่เหมือนกันมันฝีมือหรือฟลุกวะฟลุกพี่ใช่จะบอกให้พี่ๆคนไทยจำ3คำกลับบ้านว่าโอกาสที่สำคัญที่สุดคืออะไรผมว่าวันนี้เราอยู่ใน inflection point ของการโตของรถ EV อย่างเห็นได้ชัดเป้าหมายในการลงทุนของเราคืออะไรดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในอนาคตคือ EVG เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะราคา